วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับโอกาสสมโภชพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้ข้อคิดว่าแม่พระคือประตูแห่งสวรรค์เที่ยงวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคมโอกาสสมโภชพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสัตบุรุษและผู้เจ้าฤกษ์แสวงบุญจำนวนมากสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวาติกันวันนี้ก่อนทรงนำสวดพระองค์ทรงนำสัตบุรุษไตรตรองบทมักจิฟิกัตหรือบทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีโดยทรงเชื้อเชิญให้มองขึ้นไปยังเบื้องบนและขอบคุณสำหรับการเสด็จเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีที่ทำให้ท้องฟ้าเปิดออกและเราก็ไม่จำเป็นจะต้องหวาดกลัวอีกต่อไป Magnifica ed esulta due verbi Magnifica ed esultaในพระวรสารของนบุลูกาโอกาสสมโภชพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนี้ในบทที่1ข้อ46ถึง47ซึ่งเป็นบทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีนั้นพระนางสวดภาวนาว่าวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและจิตใจของข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาทรงสะท้อนถึงคำกริยาสองคำในบทเพลงสรรเสริญนั้นคือการชื่นชมยินดีและการประกาศความยิ่งใหญ่พระองค์ตรัสว่าเราชื่นชมยินดีเมื่อมีสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นและไม่พอที่จะชื่นชมยินดีเพียงข้างในคือในจิตวิญญาณของเราเท่านั้นหากแต่เราต้องแสดงออกซึ่งความสุขนี้ไปทั่วร่างกายของเราพระนางมารีทรงชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าพระแม่ทรงสอนเราให้ชื่นชมยินดีในพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่ส่วนการประกาศความยิ่งใหญ่นั้นหมายถึงการยกย่องความเป็นจริงสำหรับความยิ่งใหญ่และความงดงามของมันแม่พระทรงประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระนางแสดงให้เราเห็นว่าถ้าหากเราต้องการให้ชีวิตของเรามีความสุขพระเจ้าจะต้องมาก่อนอื่นหมดเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ทรงยิ่งใหญ่แล้วทรงเตือนสัตบุรุษถึงการที่เราอาจจะหลงไปในความมัวเมาของชีวิตที่มัวแต่ไปไล่ตามในสิ่งที่มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยการมีอคติความขุ่นข้องหมองใจการชิงดีชิงเด่นการอิจฉาริษยาและสิ่งของฟุ่มเฟือยแต่ในทางกลับกันแม่พระทรงเชื้อเชิญเราให้มองขึ้นไปยังสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในตัวพระนางแม่พระผู้ซึ่งเป็นมนุษย์เหมือนเราเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนี่คือเหตุผลที่เราเรียกพระแม่ว่าเป็นประตูแห่งสวรรค์พระแม่รอเราอยู่ที่นั่นเหมือนอย่างแม่ที่รอคอยให้ลูกกลับบ้านเราเป็นเหมือนผู้จาริกไปในหนทางสู่สวรรค์จะเห็นได้ว่าในสวรรค์นั้นนอกจากจะมีพระคริสต์และมีอาดัมคนใหม่แล้วยังจะมีแม่พระผู้เป็นเอวาคนใหม่อีกด้วยพระแม่จะคอยปลอบโยนและมอบความหวังให้เราในขณะจาริกอยู่บนโลกนี้สำหรับผู้ที่ต้องทนทุกข์ใจด้วยความหวาดระแวงและความโศกเศร้าที่ชีวิตมีแต่ก้มหน้าก้มตาลงเบื้องล่างโอกาสสมโภชพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนี้จะเป็นการเรียกพวกเขาให้แงนหน้าขึ้นมองไปยังเบื้องบนและจะเห็นท้องฟ้าที่เปิดออกมันจะอยู่แค่เอื้อมและเราก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะที่ธรณีประตูสวรรค์จะมีแม่คนนึงรอเราอยู่แม่พระทรงเตือนเราอยู่เสมอว่าเรานั้นมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและเราถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ทุกครั้งที่เราสาวสายประคำสวดภาวนาต่อพระแม่นั่นก็เท่ากับว่าเราได้ก้าวไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราอีกก้าวหนึ่งแล้วเอ questo ci dà conforto e speranza nel nostro pellegrinaggio lassù
ที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสสรุปว่าขอให้ความงดงามที่แท้จริงจะรุงใจเราขอชีวิตเราอย่าได้จมปลักอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ให้เราเลือกเอาความยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์แล้วทรงภาวนาว่าขอพระแม่มารีประตูแห่งสวรรค์ช่วยเราให้จ้องมองแต่ที่ซึ่งเป็นบ้านอันแท้จริงของเราด้วยความมั่นใจและชื่นชมยินดีทุกวันDove è lei che come madre ci aspetta. กลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ